สามารถกดเริ่มใหม่ได้จากตรงนี้ครับเริ่มใหม่เริ่มนะครับอ้าวทำไม่ถูกครับก็ไม่รู้ขั้นตอนไหนถูกครับลองดูครับครับพบกับการสอน Google Apps ตอนนี้เป็นตอนที่12นะครับกับบทเรียนออนไลน์นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราจะมาแนะนำการแทรกข้อความนะครับการแทรกวิดีโอและการนำแบบฝึกหัดหรือเกมจากเว็บไซต์ Word for มาใช้นะครับครับตอนนี้เราอยู่กันที่บทเรียนนะครับวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับเป็นเรื่องแรกนะครับที่จะมาทำเป็นบทเรียนฉะนั้นผู้จัดทำก็ขออนุญาตจะทำและนำไปใช้ด้วยนะครับมันเริ่มต้นครับจากหน้าแรกนะครับคราวที่แล้วหน้าแรกนะครับวิธีการแก้ปัญหาจะเป็นขั้นตอนเราได้ทำมาตรฐานตัวชี้วัดนะครับแล้วก็แทรกวิดีโอนะครับแล้วก็มีคำอธิบายเล็กน้อยรวมถึงให้นักเรียนนั้นกดปุ่มข้างล่างนี้เพื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับแบบทดสอบก่อนเรียนเราก็จะทำจาก Google Form นะครับเคยสอนไว้ในตอนแรกๆนะครับสำหรับการทำปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำวิธีการทำไว้ในท้ายๆคลิปนะครับเรามาเริ่มต้นสร้างหน้าที่เป็นนำเข้าสู่บทเรียนนะครับพิมพ์ชื่อของบทที่1หรือเรื่องแรกที่เราจะต้องเรียนกันให้เรียบร้อยแล้วก็มาเข้าสู่การนำเข้าสู่บทเรียนนะครับโดยการแทรกข้อความนะครับแทรกตรงของช่องข้อความนี่นะครับเราก็ไปหาตัวช่วยนะครับในการช่วยพิมพ์นะครับจากตอนที่แล้วนะครับเราใช้ Google Doc อันนี้เราก็จะมาใช้ Google Doc ช่วยพิมพ์ตัวหนังสือนะครับไปที่ใหม่นะครับเลือก Google เอกสารครับกดเข้าไปครับปรับขนาดให้มองได้ชัดเจนนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะมาพิมพ์ตรงนี้ว่านำเข้าสู่บทเรียนกับการต้มบะหมี่สำเร็จรูปนะครับเราก็ไปใช้ Google เอกสารพิมพ์นะครับเข้าไปที่ส่วนแรกนะครับคือส่วนของเครื่องมือเลื่อนมานะครับที่เป็นรูปไมโครโฟนนะครับที่เขียนว่าพิมพ์ด้วยเสียงกดครับรูปไมโครโฟนอีกหนึ่งครั้งนะครับนำเข้าสู่บทเรียนกับการต้มบะหมี่สำเร็จรูปเมื่อได้ข้อความเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็การเลือกนะครับแล้วก็ขวานะครับกดคัดลอกแล้วก็กลับไปที่หน้าเว็บเรานะครับไปเพิ่มข้อความลงไปในช่องนี้นะครับโดยการคลิกขวาแล้วกดวางนะครับหรือจะกด Ctrl V ก็ได้นะครับจัดกึ่งกลางครับนำให้เป็นข้อความเปลี่ยนเป็นส่วนหัวนะครับให้ใหญ่นิดนึงนะครับแทรกสีลงไปครับเป็นเอ็นก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำวิดีโอมาใส่ในส่วนนี้นะครับเราก็ไปเสิร์ชหานะครับจาก YouTube นะครับก็จะได้วิดีโอมา1ตอนนะครับก็เป็นวิดีโอของกินได้อร่อยด้วยนะครับขออนุญาตใช้นะครับประกอบการสอนเราก็กดที่แชร์ครับแล้วกดคำว่าคัดลอกนะครับคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับเมื่อเรียบร้อยก็กลับมาที่หน้าบทเรียนของเรานะครับเลือกแทรก YouTube ครับกด Ctrl V นะหรือกดคลิกขวาแล้วก็วางครับกดค้นหาดูครับก็จะได้คลิปวิดีโอนะครับตามที่เราต้องการแล้วกดเลือกนะครับนะครับวิดีโอก็จะมาอยู่ในหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตกแต่งใส่พื้นหลังอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากภาพก็ได้ครับเลือกรูปภาพเข้ามาก็เลือกสีเข้มนิดนึงนะครับครับเมื่อได้วิดีโอนะครับตอนต่อไปนะครับเราจะแทรกแบบฝึกหัดนะครับหรือเกมจากเว็บ Word for นะครับสำหรับเว็บนี้นะครับWord War ตัวนี้ครับก็ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกซะก่อนครับไปเรียบร้อย
อันนี้ผู้สอนก็สมัครด้วยบัญชีของ Google นะครับส่วนวิธีการใช้เว็บ Word Wall ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปสอนแยกไว้ต่างหากนะครับแต่ตอนนี้เราจะนำคลิปที่ผู้สอนได้ทำไว้แล้วนะครับเข้ามาแทรกเข้าไปในบทเรียนของเรานะครับโดยผู้สอนได้ทำหน้านี้ไว้นะครับขั้นตอนการปรุงบะหมี่สำเร็จรูปนะครับเป็นเกมแบบจับคู่นะครับเราเล่นก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับจะมีขั้นตอนนะครับให้เลือกวางนะครับเราเลือกวางให้ถูกต้องนะครับก็จะมีเสียงประกอบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่งคำตอบนะครับก็จะถูกนะครับแล้วก็มีส่วนที่ผิดก็จะบอกว่าผิดนะครับทีนี้เราจะนำไปใช้ในเว็บไซต์ที่เราสร้างตรงนี้ได้อย่างไรนะครับมาดูครับข้างล่างนะครับจะมีคำว่าฝังอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วเราก็เลือกคัดลอกนะครับจุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีให้เลือกแบบหลายแบบตรงนี้มีทีไม่เลือกด้วยคลาสสิกโตคมปฐมจะเลือกแบบคลาสสิกเท่ากันครับกดคัดลอกไปครับแล้วกลับไปที่หน้าเว็บของเรานะครับหน้าเว็บของเราก็แทรกนะครับแล้วก็มีคำว่าฝังอยู่ตรงนี้กดเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนเมาส์นะครับมากดตรงฝังโค้ดใช้คำว่าฝังโค้ดนะครับแล้วก็คลิกฝาวางส่วนที่เราก็ปี้จากเมื่อกี้นี้มาวางไว้นะครับลองกดถัดไปครับก็จะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับของเกมหรือแบบฝึกหัดขึ้นมาให้เราดูนะครับเราก็กดแทรกไปได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเข้ามาในส่วนนี้เราก็ลากขยายลองรีวิวดูครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับกดรีวิวครับก็จะเห็นว่ามันมีขนาดเป็นไงครับค่อนข้างเล็กนะครับขนาดค่อนข้างเล็กเรากลับไปแก้ไขครับกลับไปแก้ไขระบาดปิดนะครับวิธีการแก้ไขนะครับเราก็มากดตรงรูปดินสอนะครับจะมีคำว่าแก้ไขขึ้นมานะครับกดเข้าไปครับนะครับก็จะมีคำขึ้นเป็นตัวเลขอยู่2ตัวนะครับตรงเวทตัวนี้นะครับ500แล้วก็ตรงไฮของท้ายจุดนี้380นะครับเราสามารถแก้ไขได้จากจุดนี้ครับตัวเลขนี้เราก็เปลี่ยนเป็นก็ประมาณขนาดที่เหมาะสมลองดูครับ800นะครับ800แล้วก็ตัวนี้เป็น600แล้วกันครับแล้วกดถัดไปครับแล้วกดบันทึกครับหน้าตาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเราต้องมาขยายนะครับขยายกรอบออกเพื่อให้เหมาะสมครับลองรีวิวนะครับหรือชมแสดงตัวอย่างอีกครั้งจากปุ่มนี้นะครับกดครับนะครับวิดีโอเราก็สามารถสวัสดีครับกลับมาลองมาเล่นเกมกันดูครับก็ลองลากดูครับขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่2ครับลากไปดูครับว่าถูกไหมถ้าผิดเราก็แก้นะครับลองดูครับถ้ารู้สึกจะผิดนะครับลองดูครับกดเฉลยครับส่งคำตอบผิดทุกอันเลยนะครับก็จะมีคะแนนเพื่อให้เรารู้ว่าเราทำผิดนะครับสามารถกดเริ่มใหม่ได้จากตรงนี้ครับเริ่มนะครับทำไม่ถูกครับอ
็สามารถแทรกแบบฝึกหัดจากเว็บไซต์ Wordboard ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรากลับมาครับตอนนี้เราจะมาเพิ่มหน้าบทเรียนอีก1หน้านะครับแล้วก็มาสร้างปุ่มสำหรับกลับหน้าที่แล้วกลับไปหน้าต่อไปตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะสร้างปุ่มหน้าต่อไปนะครับเราก็ต้องสร้างหน้าเว็บไซต์ของเราขึ้นมาซะก่อนนะครับตอนนี้สังเกตว่าเราจะมีหน้าเว็บไซต์อยู่ทั้งหมดหน้าแรกนะครับแต่ทดสอบก่อนเรียนนำเข้าสู่บทเรียนทั้งหมด3หน้านะครับเราเพิ่มหน้าต่อไปครับเพิ่มมาอีก1หน้าโดยกดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปให้ Google Doc พิมพ์นะครับการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะแล้วก็ลงก็ Ctrl C นะครับ Copy มาวางตรงจุดนี้นะครับโดยใช้ Ctrl V นะครับที่คีย์บอร์ดหรือคลิกฝาวางก็ได้ครับกดเสร็จครับก็จะมีหน้าการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลขึ้นมาตรงจุดนี้อีก1หน้านะครับเสร็จแล้วมาตกแต่งตัวหนังสือนะครับเราทิ้งหน้านี้ไว้ก่อนนะครับเรากลับไปที่หน้านำเข้าสู่บทเรียนนะครับเราจะมาสร้างปุ่มเดินหน้าถอยหลังหรือกลับหน้าเก่านะหรือกลับหน้าที่แล้วแล้วก็ไปหน้าต่อไปนะครับไปที่แทรกครับจะมีคำว่าปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มกดครับ1ทีแล้วก็พิมพ์ว่าเพิ่มลูกศรหน่อยก็ได้ครับเครื่องหมายเท่ากับพิมพ์ว่ากลับหน้าที่แล้วแล้วก็จะมีลิงก์ตัวนี้ครับลิงก์ตัวนี้สำคัญนะครับต้องใส่ครับลิงก์ก็คือจะให้กลับมาหน้าที่แบบทดสอบก่อนเรียนนะครับเราก็กดนะครับแล้วก็เสร็จจะเห็นว่ามีปุ่มขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้แต่งครับเราเพิ่มปุ่มอีก1ปุ่มครับกลับมาเพิ่มปุ่มอีก1ปุ่มครับกดเข้าไปครับพิมพ์ว่าไปหน้าเราจะใช้ Google เอกสารนะครับพิมพ์ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ค่อยฝ่าไม่ยาวเราก็ใช้มือนะครับเร็วดีกดที่ลิ้นนะครับเลือกการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ครับกดครับกดแทรกเข้าไปครับแล้วเราก็เอาเมาส์นะครับกดค้างครับลากปุ่มนี้มาไว้ประมาณนะครับถึงกลางกดเมาส์ลากตัวนี้นะครับข้างล่างจะถูกลบไปโดยอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็เพิ่มสีของพื้นหลังนิดนึงนะครับอาจจะเล่นเน้นก็ได้ครับแล้วเราก็ลองมาทดสอบกันดูนะครับโดยกดแสดงตัวอย่างครับลองทดสอบไปหน้าต่อไปก่อนครับกดว่าไปไหนโอเคครับกลับมานะครับทีนี้หน้านี้เรายังไม่ได้ทำปุ่มถอยหลังนะครับย้อนกลับนิดนึงกดกลับหน้าที่แล้วครับครับกดไปหน้าต่อไปครับเราจะกลับมาหน้านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจบแค่นี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้ายังไงก็ช่วยกดติดตามกดถูกใจนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ